สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันกับนิวอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสบายดีกันทุกคนเนาะตอนนี้นิวนั่งอยู่ที่หน้าคอมค่ะนั่งทำงานอยู่วันนี้ทุกเดือนเนี่ย1วันของทุกเดือนนี้จะต้องนั่งตรวจสอบบัญชีเนาะทำเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะแต่ว่าวันนี้นิวจะขอนำเสนอคลิปที่นิวเคยเกริ่นไว้เรื่องของการเก็บผักในห้องแช่แข็งค่ะซึ่งคลิปที่นิวถ่ายเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้นะคะนิวถ่ายไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดประมาณอาทิตย์ที่แล้วแต่นิวไม่ได้พูดนิวเพียงแค่ถ่ายแบบเสียงเงียบเพราะว่าไม่อยากพูดแข่งกับเสียงจับค่ะเพราะซีเจเขาทำการเย็บเต็นท์เกี่ยวกับเรือนะคะผ้าคลุมกันฝนนิวก็เลยถ่ายเป็นคลิปแบบคลิปเงียบไว้นิวอยากให้เพื่อนๆไปดูวิธีการเก็บผักของนิวค่ะวิธีเก็บผักแล้วก็เข้าไว้ที่ห้องแช่แข็งนะคะซึ่งสูตรของนิวเนี่ยนิวดูจากพี่ๆใน YouTube นะคะที่เขามีวิธีเก็บผักกันเนี่ยคือคล้ายๆกันแต่นิวจะทำต่างกันในสูตรของนิวซึ่งนิวคิดว่ามันเราได้สูตรจากทางร้านขายอาหารตามสั่งที่เมืองไทยนะคะนิวถามสุดเพราะว่าวิธีเก็บผักให้มันยังคงสภาพสีเขียวอยู่เนี่ยคุณทำยังไงแล้วก็ได้สูตรมาค่ะนิวก็เลยเอามาประยุกต์ดัดแปลงควบคู่กันไปกับผักที่เราจะทำการแช่แข็งนะคะเดี๋ยวไปดูไปรับชมกันเลยค่ะว่าสูตรของนิวจะแตกต่างกับเพื่อนๆพี่ๆยังไงนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะโอเคนะนี่ค่ะเพื่อนๆ นี่คือผักที่นิวจะทำการล้างและแช่แข็งนะคะส่วนผักชีทั้งสองแบบนั้นนิวจะทำการตัดรากแล้วก็ใส่ถุงกระดาษไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะไม่แช่แข็งค่ะเพราะผักชีสองแบบนี้เราจะใช้ประกอบอาหารเกือบทุกวันนะคะเราเลยไม่จำเป็นต้องแยกใส่ห้องแช่แข็งไว้นะคะขั้นตอนแรกนะคะนิวจะนำใบกะเพราแล้วก็ใบโหระพามาแกะแยกก้านออกนะคะแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดผักทิ้งไว้ค่ะส่วนผักชีใบฝอยอันนี้นะคะนิวจะทำการตัดรากออกแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดเพื่อเก็บไว้ในห้องแช่แข็งนะคะส่วนผักชีใบเลื่อยเนี่ยนิวก็จะใส่ตู้เย็นแช่ปกติเหมือนกับผักชีฝอยนะคะเพราะว่าเราใช้นำมาประกอบอาหารบ่อยมากค่ะเลยไม่จำเป็นต้องแช่ห้องแช่แข็งนะคะหลังจากทำการตัดรากแยกออกไว้แล้วนะคะนิวก็จะนำมาใส่ถุงกระดาษไว้เพื่ อเป็นการต่ออายุให้เขาเขียวสดนานหน่อยนะคะรวมทั้งผักชีใบเรื่อยด้วยค่ะแล้วก็นำไปใส่ตู้เย็นเก็บไว้ตามปกติค่ะส่วนผักคะน้านิวก็จะทำแบบเดียวกันกับใบกะเพราแล้วก็หัวละพานะคะก็คือนำมาตัดปลายออกก่อนแล้วก็ตัดแยกเป็น3ท่อนยาวๆนะคะแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดผักน้ำทิ้งไว้นะคะรอให้เสด็จน้ำเพื่อที่จะทำการ
ลวกค่ะสูตรของนิวนะคะนิวจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพื่อคงความเขียวสดให้กับผักนะคะเมื่อน้ำเดือดปุ๊บเราจะใส่ผักลงไปเพียงแค่5วินะคะแล้วก็ช็อกเขาด้วยการแช่น้ำเย็นจัดแล้วก็ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำแล้วก็มาซับเขาด้วยกระดาษทิชชู่อีกครั้งนึงค่ะหลังจากนั้นก็ทำการแพ็คใส่พลาสติกใสแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใส่ช่องแช่แข็งค่ะรวมทั้งใบหัวละพาแล้วก็ผักคะน้านะคะเราก็จะทำการแพ็คแบบเดียวกันแล้วก็จะใส่ถุงที่ปิดเก็บอากาศอีกใบนึงนะคะเพื่อทำการแยกแล้วก็ใส่ห้องแช่แข็งค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ3วันผ่านไปไวเหมือนโกหกเนาะเนี่ยแหละค่ะนิวก็จะลองเอาผักที่นิวแช่แข็งไว้นะคะลองมาทำประกอบอาหารดูโดยที่นิวก็จะเลือกเมนูผัดกะเพราไก่ค่ะโดยจะเอาใบกะเพราที่เราแช่แข็งไว้นะคะมาลองประกอบอาหารเป็นนางเอกประจำเมนูนี้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะสูตรหลักการยังไงอะเทคนิคในการ
เก็บผักของนิวเนาะซึ่งนิวจะใส่เกลือไปในนั้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่านิวเชื่อว่านิวถามเขานะคะแม่ค้าที่ร้านอาหารตามสั่งเพราะนิวไปทานข้าวขาหมูแล้วนิวเห็นผักคะน้ายังสวยเขียวอยู่เลยนิวก็ถามเขาเขาบอกว่าเวลาต้มอ่ะใส่เกลือแบบต้มเดือดเลยนะใส่เกลือลงไปแล้วก็ลวกแล้วก็ทำการช็อกด้วยกันแช่ในน้ำเย็นจัดนะคะนิวก็เอาสูตรนี้แล้วก็มาลองทำดูแล้วก็พอนิวทำใช้สูตรนี้แล้วใช่ไหมคะ2-3 วันถัดไปนิวก็ลองเอาผัดเอาใบกะเพราเนี่ยค่ะมาทำผัดกะเพรามันก็เขียวดีนะมันก็ยังเขียวอยู่แล้วมันก็ยังคงรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมเหมือนแบบเหมือนผักสดนะคะก็เนี่ยแหละค่ะสูตรของนิวเองซึ่งนิวเอามาดัดแปลงตามคล้ายๆแบบพี่ๆใน YouTube ที่เขาทำกันนะคะนิวก็เลยเอามาประยุกต์ดัดแปลงในสูตรของนิวนิวหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปที่นิวนำเสนอสูตรการเก็บผักให้คงความหอมแล้วก็คงสีนะคะนิวคิดว่าเพื่อนๆอาจจะลองเอาไปดัดแปลงใช้ดูเนาะสำหรับคลิปนี้นิวต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมพวกเรานะคะในวิกสตอรี่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปต่อไปนั้นนิวจะนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ